สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาส่องพระเนื้อดินเกาหลีนะครับซึ่งช่างเอสได้ให้มาส่องมาขึ้นกล้องนะครับเพื่อคำอธิบายมากยิ่งขึ้นนะครับในการทำคลิปนะครับถ้าไม่สะดวกในการทำคลิปนะครับเราก็จะเล่าเรื่องราวของพระมาก่อนนะครับอันนี้เป็นพระชุดเนื้อดินเกาหลีนของช่างเอสนะครับเป็นเนื้อที่คล้องกับพี่ศักดิ์เสนาเจ้าของร้านอาหารเดลี่เดโลนะครับก็เก็บไว้ไม่น้อยนะครับที่สำคัญคือพิมพ์พระเหมือนกันอีกต่างหากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าอีสานเหนือกับภาคกลางนะครับมีพระเนื้อหาเหมือนกันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์บอยแบบไม่ได้มีเตรียมนะครับก็คุยกันทุกเรื่องนะครับอาจารย์บอยก็จะเปิดรับส่องพระอยู่ที่ปากซอยเทิดราชัน7นะครับสวัสดีครับอาจารย์บอยสวัสดีครับสวัสดีครับพระของอาจารย์บอยเองมีอยู่ไม่น้อยมีอยู่นิดเดียวครับมีอยู่นิดเดียวแต่พระพวกพี่ศักดิ์เสนาพี่เท่าพี่อะไรก็มาฝากไว้ให้สองฝากให้สองให้เพราะเราไม่ได้เป็นความรู้ให้ FC ให้ FC ได้ศึกษาพระกันต่อไปทุกวันนี้อาจารย์บอยมีคนมาส่องพระเยอะก็มีมาอยู่เรื่อยๆครับมีมาอยู่เรื่อยที่จอดรถสะดวกสบายก็คือเขาบอกว่าเดินทางง่ายคือจอดรถแล้วไม่ต้องห่วงเพราะไม่มีค่าที่จอดไม่มีค่าที่จอดแล้วก็อยู่หน้าปากซอยแล้วเราจอดแล้วเขาเดินลงไปเลยจอดแล้วก็เอาพระเอาขึ้นมาส่องได้เลยนี่นะครับใครที่มีเดินทางไกลก็ด้านหลังเราสามารถจองห้องพักไว้ให้จองคืนละ700คืนละ700นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารกาแฟด้วยคือครบวงจรครับผมครบวงจรก็ที่จอดรถสะดวกนะครับแล้วถ้าใครมากันหลายคนหลายคนก็ระหว่างรอก็นั่งดูได้นั่งดูได้ครับคือจะสั่งอาหารมาทานหรือจะซื้ออาหารมาทานในห้องนี้เราไม่จำกัดครับสามารถทำอะไรก็ได้ครับผมตามอัธยาศัยวันนี้ผมเอาพระของช่างเอสส่วนหนึ่งมาส่องของความของพี่ศักดิ์เสนาเป็นการบูรณาการเรียกว่าเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเทียบกันว่าพระทางอีสานพระของช่างเอสเก็บที่จังหวัดสุรินทร์เก็บมาจากจังหวัดสุรินทร์อยู่ฝั่งอีสานของพี่ศักดิ์นี่เก็บที่ไหนอยุธยาพี่ศักดิ์ที่เก็บนี่จากอยุธยาเป็นหลักอยุธยาสิงห์บุรีนครปฐมอยู่ภาคแต่ภาคกลางเป็นหลักเรามันเปรียบเทียบกันว่าพระที่อยู่คนละพื้นที่เนี่ยเป็นพระชุดเดียวกันไหมครับแล้วมันเป็นการกระจายตัวของพระสมเด็จที่มีการตามพุทธะเขาเรียกว่าคำทำนายคำทำนายของสมเด็จตัวว่าพระสมเด็จจะปรากฏทั่วแผ่นดินไทยทั่วแผ่นดินไทยที่อาจารย์บุญชัยท่านได้ทำนายเอาไว้ครับก็จะมีการปรากฏขึ้นมาทั่วไปดินจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนื้อนี้ครับอาจารย์เนื้อดินเกาหลีคือเนื้ออะไรเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อดินเกาหลีเนี่ยเป็นเนื้อที่เป็นดินนำเข้าที่มาจากประเทศจีนนะครับโดยพ่อค้าชาวจีนหรือเจ้าแรกก็กลุ่มเจ้าสัวที่มีการเขาเรียกว่ามีการค้าขายกับอาณาจักรในประเทศไทยก็คือกรุงรัตนโกสินทร์ในยุคก่อนต้นที่มีการนำเข้าเครื่องบนเครื่องใช้ที่จะมาทำเครื่องถ้วยชามสังคโลกนะครับแล้วก็เครื่องกังไสหลายอย่างที่เอานำมาใช้เนี่ยก็จะมีการใช้ในราชสำนักอย่างเดียวแล้วก็ข้าหาบดีที่มีเขาแล้วก็มีเงินมีฐานร้อนหน่อยนะครับก่อนจะเข้าเรื่องผมขอฝากงานประกวดนิดนึงนะครับในงานประกวดเนี่ยเราได้รับเกียรติจากพี่ใจเทพชาแนลนะครับให้ได้รับการมอบถ้วยนี้เป็นถ้วยกิตติมศักดิ์คือถ้วยที่จะแจกให้กับผู้ที่ติดรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนเป็นขวัญใจสื่อมวลชนเหมือนกับการประกวดนางงามเขาจะมีโต๊ะขวัญใจสื่อมวลชนแต่ถ้าเราจะมีความรายละเอียดตรงที่ว่าเราจะให้พี่ไก่เทพคัดเลือกจากองค์ที่เป็นที่1แล้วก็ให้เป็นรางวัลอีกรางวัลนึงก็คือรางวัลขวัญใจช่างภาพหรือรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนนะครับว่ามีความสวยงามตรงใจกับพี่สไตเทพหรือเปล่าครับนี่นะครับอาจารย์บอยเนื้อดินเกาหลีเป็นเนื้อถูกปรามาสเหมือนกันเหรอเป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อที่ด้อยถูกด้อยค่าถูกด้อยค่ามาค่อนข้างเนิ่นนานเพราะว่าถ้าคนดูลักษณะหรือพุทธลักษณ์เนี่ยจะหนึ่งไม่มีละไม่มีในบันทึกประวัตินะครับไม่มีในบันทึกประวัติพอเราขยายไปแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ 10x เราขยายเนี่ยเราจะเห็นความมันวาวบางคนตีเป็นเนื้อเรซินเลยนะตีเป็นเนื้อพลาสติกอาจารย์ปรับต้องนะตีเป็นเนื้อพลาสติกเพราะว่าเนื้อของดินเกาหลีเนี่ย
หนึ่งในเนื้อหาของเขาเนี่ยปูนดินเกาหลีเนี่ยเขาจะมีความละเอียดอยู่ในตัวเองเพราะเขามีความละเอียดอยู่ในตัวเองแล้วเนี่ยความสมูทก็คือความสมูทในการลงล็อกแม่พิมพ์เนี่ยทำให้เกิดล็อกเขาเรียกว่ารูปลักษณ์ที่ชัดเจนพอเกิดรูปลักษณ์ที่ชัดเจนแล้วเนี่ยจะทำให้คนด้อยค่าว่าพาร์ตตัวนี้เป็นพาร์ตพลาสติกหรือว่าพาร์ตเลซิ่งหลอกขึ้นมาครับเพราะมันเขามีความมันวาวอยู่ในตัวเองคนมองว่าเป็นพระเนื้อพลาสติกเลยพลาสติกคือเลซิ่งเลยส่วนมากจะมองเป็นเนื้อเลซิ่งเนื้อพลาสติกครับเป็นพาร์ตที่สร้างขึ้นมาในยุคใหม่ครับแต่เราขยายไปแล้วเนี่ยพอเราขยายที่1600เท่าเนี่ยเราจะเห็นเนื้อหาเขาที่ไม่ใช่เนื้อพลาสติกครับเพราะว่าเขาจะมีเม็ดเราถ้าเราพิจารณาไปในเนื้อหาของเม็ดพิมพ์ทรงในเม็ดของององค์พระแล้วเนี่ยคือเม็ดมวลสารที่ประกอบอยู่ในเนื้อพระเนี่ยมันจะมีลักษณะของเป็นเม็ดผดเล็กๆทับซ้อนกันขึ้นมาเพราะว่ามีแคลไซต์หรือว่าแคลเซียมคาร์บอเนตผุดขึ้นมาครับนะพอผุดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีคราบลักที่เป็นการบ่งบอกว่าวัตถุที่นำมาใช้เนี่ยเป็นวัตถุที่มีใช้เฉพาะวังหน้าวัตถุชนิดนี้เป็นวัตถุที่มีใช้เฉพาะวังหน้าเพราะว่าเป็นวัตถุที่ต้องซื้อและนำเข้ามาสามัญชนหรือว่าคนทั่วๆไปสายวัดจะไม่หาซื้อของพวกนี้เข้ามาเพราะมันมีราคาแพงอยู่เนื้อนี้ยังไม่มีปลอมไม่ได้ถ้าเรารู้จักลักษณะของเนื้อดินเกาหลีเนี่ยอันนี้ยังเริ่มปิดประตูปลอมแล้วปลอมไม่ได้ครับเพราะหนึ่งเราจะมาเดือนดินเกาหลีจากชนิดนี้มาจากที่ไหนครับนะครับเรารู้กันอยู่แล้วว่าดินเกาหลีหรือว่าดินกลางใสพวกนี้มันมาจากต่างประเทศก็คือมาจากประเทศจีนครับและการที่เราจะไปซื้อเขาเข้ามาเนี่ยเราจะต้องซื้อจำนวนเยอะครับจำนวนเยอะเขาถึงจะขายเข้ามาครับและมันในบางส่วนเนี่ยในสัดส่วนของดินเกาหลีบางส่วนบางพื้นที่แล้วเนี่ยบางมณฑลแล้วเขาไม่มีการเอาออกมาขายแล้วเพราะว่าจีนเราก็รู้กันอยู่ว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์นะครับเขาไม่ได้มีการที่ส่งเสริมให้ไปเอาทรัพย์สมบัติหรือว่าทรัพยากรในบ้านเขาออกมาขายให้กับผู้อื่นเลยปิดประตูที่ว่าจะทำกันใหม่ขึ้นมานะแล้วก็อีกกระบวนการหนึ่งก็คือกระบวนการของความมีอายุนี่คือกระบวนการของความมีอายุก็คือคาลไซต์ที่งอกขึ้นมางอกผุดขึ้นมาในเนื้อหาของพระทำให้เรานำไปสู่ความมีอายุนะครับพอมีอายุแล้วเนี่ยกระบวนการที่ว่าเราจะทำขึ้นมาใหม่เนี่ยมันต้องใช้เรียกว่าเป็นการใช้เวลาซึ่งมันนอกเหนือจากการควบคุมของหลักวิทยาศาสตร์คือการเร่งปฏิกิริยาทำให้เกิดขึ้นหรือว่าทำให้เกิดการงอกของผลึกที่อยู่ในเนื้อพระสัดส่วนเนี้ยมันเป็นสัดส่วนที่มันทำไม่ได้พอทำไม่ได้แล้วก็มวลสารที่เอามาประกอบใส่ในเนื้อพระเนี่ยมันหามาใช้ก็ไม่ได้พอหาไม่ใช้ไม่ได้เนี่ยมันก็เลยปิดประตูที่ว่ามันจะเก๋ส่วนเรื่องพิมพ์ทรงนั้นมันเป็นพุทธลักษณ์ที่ ตามจินตนาการของทีมช่างและทีมผู้ที่สร้างขึ้นมาจินตนาการให้เกิดความศรัทธาจากความศรัทธาของทีมช่างที่ได้วิจิตรบรรจงขึ้นมา แล้วเราพิจารณาจากคาบลักเนี่ยครับเราจะเห็นคาบลักที่มีการเหี่ยวย่นแล้วก็ซึมลงไปแห้งซึมลงไปในเนื้อหาโดยมีปนึกแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์นั้นปรากฏขึ้นมาให้เราเห็น และอีกจุดหนึ่งที่ในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ว่าถูกด้อยค่าเพราะว่ามวลสารน่ะที่เราทราบกันก็คือเขาจะเล่นกับเนื้อหินกัวหินพักกำแพงใช่ไหมครับอิฐหินดินเขียวพักกำแพงมันไม่ได้มีปรากฏในเนื้อของพักในเนื้อดินเกาหลีชนิดนี้เพราะในกลุ่มของการใช้เนื้อดินเกาหลีชนิดนี้มีการสร้างในวังหน้าเท่านั้นนะครับไม่มีวัตถุดิบที่มาจากสายวัดมารวมผสมอยู่มันก็เลยให้ทำให้พักชุดนี้หาดินพวกหินแร่พวกในกลุ่มของพักกำแพงไม่เจอหินมวลสารที่เป็นหินมวลสารหินพระธาตุก็เราก็จะไม่เจอในกลุ่มของพระเนื้อดินเกาหลีก็เลยทำให้ผู้ที่ใช้กล้อง 10x หรือการกำลังขยายที่ไม่ถึงเลยตีด้อยค่าในพระกลุ่มนี้ออกไปแต่ในกลุ่มของพระเนื้อดินเกาหลีเนี่ยเขาจะชดเชยด้วยการใช้ผงตะไบทองผงทองผงเงินจะส่วนใหญ่จะมีเพราะว่าเขาชดเชยหินแร่ศักดิ์สิทธิ์เป็นแร่ที่มีมูลค่าเป็นผงเขาเรียกว่าผงโลหะที่มีมูลค่าไปชดเชยแทนอ
แล้วในกลุ่มพระชุดนี้หรือว่าก้าเนื้อดินเกาหลีเนี่ยไม่มีการนำมาแจกจ่ายกับประชาชนทั่วไปนะแจกจ่ายเฉพาะขหบดีหรือว่าผู้สูงศักดิ์ที่มียศถาดรศักดิ์แล้วก็นำไปเก็บบางส่วนก็นำไปเก็บเข้ากุในเขตพระราชฐานแล้วก็วัดพระแก้วแล้วก็เกิดกุของพระธาตุพนมจำลองพระชุดนี้ก็เลยไม่ออกมาพบสู่สายตาในยุคตีจำปาวายมีการเขียนชื่อดีไหมในยุคของท่านตีจำปาวายเนี่ยไม่ได้เขียนถึงพระชุดนี้ไม่ได้เขียนถึงพระชุดนี้ว่าเพราะพระชุดนี้ยังไม่ได้ออกมานะครับมันไม่ได้ออกมากันก็เลยทำให้พระชุดนี้ไม่ได้ปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นครับก็เลยไม่มีการจดบันทึกพระชุดนี้ในยุคนั้นเป็นพระต้องห้ามเป็นพระที่ไม่เจอไม่เจอพระที่ไม่เจอเพราะว่าเขาไม่ได้ออกมาให้เจอครับนะครับแต่มีหนังสืออีกเล่มนึงของท่านจำลองท่านได้เอาพระชุดนี้ออกมาครับจำลองมาริกะนาวท่านจำลองมาริกะนาวินครับท่านได้เขียนถึงพระชุดนี้คือพระของกลุ่มวังหน้าครับแล้วก็ท่านของอาจารย์ของท่านอาจารย์พลนินพึ่งครับเขียนถึงพระกลุ่มวังหน้าสองคนนี้เป็นนักเขียนระดับเดียวกับตียำปวายนะครับแต่คนที่หยิบหนังสือของท่านมาเขียนก็มาเล่นก็ไม่น้อยก็ไม่น้อยครับเพราะว่าพอเขาบางคนเนี่ยเขาไปศึกษาพระชุดนี้หรือบางคนได้ครอบครองอยู่แล้วเขาเพียงแต่ว่าเขาต้องการค้นหาว่าพระที่เขามีอยู่เนี่ยมีใครบันทึกไว้บ้างมีใครบันทึกไหมแล้วก็เป็นพระแท้แบบไหนครับเขาก็เลยศึกษาจากตรงนี้พอต่อยอดขึ้นมาทำให้พระชุดนี้ปรากฏขึ้นมาครับพอพระชุดนี้ปรากฏขึ้นมาหลังจากที่มีการเปิดหีบหลังที่มีการจะเปิดหีบเหมือนท่านอาจารย์บุญชัยท่านได้อ่านตำราของสมเด็จว่ามีการพยากรณ์ว่าหลัง144ปีจะมีพระกำเนิดเกิดขึ้นมาพระสมเด็จกำเนิดเกิดขึ้นมาทั่วแผ่นดินไทยตอนนี้นะครับราคาหลักพันหรือหลักร้อยในตลาดนัดทั่วไปยังพอหาได้นะครับยังพอเจอครับยังพอเจอแต่เครื่องขารูปทรงอาจจะไม่สวยครับจะไม่สวยเพราะว่าเป็นพระที่นอกเหนือจากการที่คัดสรรครับนะอย่างด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นแผ่นทองครับพวกนี้เป็นแผ่นทองโบราณนะครับเขาหลอมแล้วก็เขาตีแกะบล็อกขึ้นมาไอ้แกะฉลุขึ้นมาตีต่อมถุงฉลุขึ้นมาครับซึ่งสัดส่วนของพวกนี้มันคนทั่วๆไปหรือว่าสายวัดไม่ทำไม่ได้ทำเพราะว่าไม่ได้มีวัตถุดิบไม่ได้มีวัตถุดิบพวกนี้ขึ้นมาทำพระในกลุ่มนี้ แล้วคาบลักเห็นไหมครับเรารักเนี่ยก็จะเป็นลักยิ่งพิจารณาด้านหลังนี้ง่ายต่อการตรวจสอบเลยมันง่ายครับเพราะว่าคาบมิติของลักหรือว่าของทองที่คือแผ่นทองที่มีการเหี่ยวย่นเนี่ยมันเหี่ยวย่นเกิดประสานกันครับแล้วถ้าเราพิจารณาไปลึกๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นคาบลักษณ์ที่เป็นลักษณ์จีนนะครับลักษณ์จีนเขาจะมีคุณสมบัติที่ไม่แตกรานเพราะว่าเขามียางที่เหนียวกว่าลักษณ์ไทยนะครับผสมกับหินชาติผงหินชาติก็คือคาบชาติเนี่ยเป็นชาติที่ก็ต้องนำเข้ามาเหมือนกันไม่ใช่มีที่บ้านเราครับเนี่ยพอเราวิเคราะห์จากเรื่องเนื้อหาพิมพ์ทรงแล้วก็วิเคราะห์จากเนื้อหาแล้วเนี่ยมันบูรณาการไปในทิศทางเดียวกันเราจึงสรุปได้ว่าพระในพระกลุ่มนี้ที่เป็นพระเนื้อดินเกาหลีเนี่ยองค์นี้แท้ทันยุคนะครับนี่ก็เป็นอีกพุทธพิมพ์หนึ่งพุทธกวักเนี่ยเราไม่เคยเจอในท้องตลาดนะครับพุทธกวักปกติเราเจอกวักมือเดียวเดี๋ยวอันนี้นะครับอันนี้กวักมือเดียวก่อนปกติเราเจอแบบนี้เราเจอแบบนี้แต่ก็จะเจอกันไม่เยอะแต่ก็เจอกันไม่เยอะนะครับเจอกันไม่เยอะเจอแต่ผมชอบพิมพ์ภาพพิมพ์นี้ครับยิ่งแปะยิ่งแท้นี่ภาพพิมพ์นี้นะครับให้คนนะครับมันคนรับมองหน้าคนให้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นของหายากไปแล้วเพราะว่าข้อมูลข่าวสารหรือว่าการศึกษาเนี่ยมันกระจายขึ้นทั่วทุกที่นะครับเราสามารถดูว่าตรงไหนมีอายุตรงไหนไม่มีอายุได้อย่างนี้คือดินเกาหลีที่มีอายุเห็นไหมครับเขาจะแห้งเหี่ยวแล้วยุบตัวลงไปอาจารย์บอยครับถ้าอาจารย์บอยเป็นคนเก๊จะเก๊พิมพ์นี้ขายไหมถ้าผมเป็นคนทำพักเก๊พักเก๊เพื่อจะขายผมไม่ทำเพราะว่าไม่ตอบโจทย์ ไม่ตอบโจทย์ของความนิยมพักพิมพ์นี้ขายไม่ได้ขายตลาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวออกคลิปผมไปเดี๋ยวอาจจะขายได้สักพักหนึ่งนี่นะครับภาพแบบนี้ให้กันฟรีๆนะครับอย่างมองหน้ากันนิดนึงว่าเอ้ยให้อะไรผมมาคือที่มองหน้าคือจะต้องถามว่าเองให้อะไรฉันมาอ่านี่พระอะไร ครับใครสร้าง
ของเล่นหรือเปล่าครับที่ส่วนมากที่เมื่อก่อนที่ให้กันไปนะก็จะเป็นคำคำนี้จนมาตอนหลังไม่มีให้แล้วไม่มีให้แล้วไม่มีให้แล้วพอไม่มีให้ก็ต้องมาขอเพราะความจริงเปิดเผยพอความจริงเปิดเผยก็เริ่มที่จะมากระแสถามก็เริ่มกระแสถามแต่เราก็บอกว่าก็พระไม่ใช่ไม่เฉลยจะเอาไปทำไมครับนะนี่นะครับขึ้นชื่อว่าพิมพ์หายากแล้วด้านหลังมีการลงบันทึกเอาไว้เนี่ยชัดเจนนะครับชัดเจนว่ามีการลงบันทึกว่าใครเป็นผู้สร้างปลุกเสกให้ใครครับแล้วก็วาระปีที่สร้างเนี่ยสร้างเมื่อไหร่2411นี่ปีนั้นปีอะไรเป็น2411ตอนปีที่ร .5 ขึ้นของร้านครั้งแรกครั้งแรกนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับเราสามารถที่จะไปตรวจโลหะได้นะครับว่าตรงกับยุคนั้นหรือเปล่านะครับก็มาตรวจสอบกับพี่อะไรนะวิสุตตาเทพนะครับการตรวจสอบตัวนั้นคือเพียงแต่ว่าแยกธาตุแยกธาตุแยกธาตุองค์ประกอบของสสารที่อยู่ในโลหะนี้นะครับว่ามีโลหะหายากไหมเป็นโลหะที่มีมูลค่าไหมแต่การถ้าเราสอบขยายเนี่ยเราจะเห็นลักษณะการหล่อวิขั้นเขาเรียกว่าลักษณะการหล่อโบราณก็คือมันจะเป็นเกล็ดซึ่งมันจะสอดคล้องกับไอ้นี่ไม่ใช่แผ่นปั๊มไม่ใช่แผ่นปั๊มครับเป็นหล่อโบราณหล่อโบราณแล้วก็แกะเขาเรียกว่าฉลุปั๊มร่องรอยลายอักษรครับร่องรอยลายอักษรแล้วเขาเข้ามาติดที่องค์พระครับบางคนถามนะครับว่าการติดที่องค์พระเนี่ยเขาติดด้วยอะไรถึงหนึบมาจนถึงทุกวันนี้ทุกวันเนี่ยครับเนี่ยพวกนี้เขาติดมาจากข้างเรารู้อยู่แล้วข้างที่เอาไปติดเครื่องเรือนเครื่องไม้ครับพวกนี้จะมีคุณสมบัติเมื่อโดนความร้อนเนี่ยเขาจะละลายเป็นของเหลวแล้วพอแปะไปแล้วเนี่ยยากที่จะหลุดยากที่จะหลุดเรียกว่ากาวธรรมชาติแกวสายขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าทันยุคเลยนะครับทันยุคอันนี้เป็นอีกพิมพ์นึงที่หน้าพี่ตาเทพน่าจะชื่นชอบนะครับครับเป็นพุทธปักสองข้างอันนี้นะครับยิ่งปิดประตูเลยเมื่อกี้ฝักมือเดียวนี่ฝักสองมือเลยนี่จบเลยครับจบเพื่อจบประตูที่ว่าจะทำมาให้ใครจะทำมาเพื่ออะไรครับเพราะว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่นอกเหนือในนอกเหนือจากที่เรามีการบันทึกหรือว่าการเรียนรู้จากประวัติพุทธประวัติพุทธประวัติต่างๆเป็นพุทธประวัติทุกที่แต่กลายว่าถ้าเราศึกษาพุทธประวัติจริงๆจะมีพิมพ์นี้กลายเป็นพุทธประวัติพุทธพิมพ์ของพระพุทธเจ้าครับเป็นพุทธพิมพ์ของพระพุทธเจ้าและเนื้อดินเกาหลีนะครับก็จะเป็นเนื้อเดียวกันมีความละเอียดอยู่ในเนื้อหาของมีเม็ดทองเนี่ยเขาจะชดเชยพวกหินแร่ที่เป็นหินพวกหินพระกำแพงหรือหินกวดหินสีที่เอามาใช้ในพระสมเด็จสายวัดโดยการใช้โลหะที่มีมูลค่าที่มีราคาอยู่ในตัวเองครับเนี่ยผงทองค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราไปตรวจสอบแยกธาตุเราจะเห็นเขาเรียกว่าแร่ธาตุหายากครับในกลุ่มนี้พี่สมศักดิ์ได้นำไปตรวจเรามีพาราเดียมมีพลาติเนียมอาจารย์ท่านบอกมันติดมาจากดินผมคาดว่านะครับน่าจะติดมาจากดินครับเพราะว่าพาราเดียมหรืออะไรพวกพลาตินัมพวกนี้ไม่ได้มีที่บ้านเราบ้านเราไม่มีนะครับไม่บ้านเราไม่มีใครจะปลอมเนื้อดินเกาหลีนะครับเนื้อนี้นะครับต้องหาพลาตินัมกับพาราเดียมคุณต้องยิงให้ได้ก่อนว่าดินที่คุณเอามาเนี่ยมีพลาตินัมพาราเดียมไหมครับแล้วก็ที่สำคัญคุณต้องเอาทองใส่ลงไปด้วยเม็ดทองใส่ลงไปด้วยเพราะว่าเราส่องแล้วเราเจอเราเห็นด้านหลังก็จะเป็นอันนี้ยิ่งหนักเก่าเข้าไปอีกมีบันทึกพระธาตุพนม2401บางคนเข้าใจว่าเป็นพระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมครับอันนี้ไม่ใช่นะครับนี่ที่กรุงเทพที่กรุงเทพที่วังหน้าก็คือวัดน่าจะเป็นวัดบวรประวัติการลือวังหน้านะครับคุณก็ไปค้นหาในหอสมุดแห่งชาติหอจดหมายเหตุมีนะครับมีครับแล้วว่าเดี๋ยวนี้มีการค้นหาใน Google ก็มีครับพิมพ์เข้าไปว่ามีการบูรณะพระธาตุพนมเมื่อไหร่การสร้างพระธาตุพนมเมื่อครั้งไหร่ลักษณะของเกณฑ์ของโลหะเห็นไหมครับเราจะเห็นเกณฑ์ของโลหะ
ลุ่มนี้เป็นกลุ่มของเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อทองสำริดในกลุ่มของพระพวกนี้มีธาตุทองคำอยู่มีธาตุทองคำประกอบอยู่ด้วยแห้งเหี่ยวแล้วก็มีปลึกแคลไซต์ที่เกิดขึ้นอย่างในตัวรักและชาติตรงนี้ทันยุคครับทันยุคเลยยิ่งพิมพ์นี้ก็ยิ่งเป็นผิดพิมพ์อีกอันนี้พิมพ์ไกเซอร์ครับพิมพ์นี้แต่ก่อนไม่ได้เรียกไกเซอร์นะครับไม่เรียกไกเซอร์หัวโลเสียนบาทเขาเรียกว่าเสียนบาทเสียนบาทครับเสียนบาทเสียนบาทครับเสียนโตก็จะเป็นเสียนเสียนโตท่านจะโตขึ้นไปแต่ก็จะมีเขาเรียกว่าชราท่านอยู่แต่นี่ครับเสียนนี้เป็นพิมพ์เสียนบาทนะครับเป็นพิมพ์เสียนบาทครับเนื้อดินเกาหลีก็จะมีลักษณะเดียวกันมีผลึกแคลไซต์ขึ้นเป็นเม็ดผลเล็กๆแล้วก็มีอะลากอไนท์ปกคลุมอยู่คล้ายคลึงกันแล้วก็มีมวลสารที่เป็นโลหะหายากผลทองคำก็จะกระจายอยู่ทั่ววงเลยแล้วคาบรักคาบชาติก็เหี่ยวย่นนะครับเหี่ยวแห้งตามกาลเวลาคือพระทพาแท้หรือว่าพระเก่าทันยุคเนี่ยมันดูไม่ยากมันดูไม่กี่เฟรมเราก็จะเข้าใจเพราะในแต่ละเฟรมเนี่ยสามารถอธิบายเนื้อหาความแท้ที่เกิดขึ้นได้นะครับเนี่ยนี่คือลักษณะของการหล่อโลหะโบราณจะมีร่องรอยของเกล็ดของโลหะเหมือนกันแล้วการงอกของแคลไซต์ที่ขึ้นมาจากกลุ่มของรักของชาติก็จะขึ้นคล้ายคลึงกันขึ้นอยู่กับกรรมว่าเขาเรียกว่าที่ไปเก็บอุณหภูมิที่ไปเก็บที่ไปเจอพระกลุ่มนี้นะครับถูกปรามาสว่าไม่แท้นะครับนี่โอ้ยจะอย่างนี้เดี๋ยวนะครับอันนี้ผมดูพิมพ์ก่อนดูอันไหนอันนี้ละเอียดโหเจ๋งมากเลยคือเราอ่านตรงเนี้ยข้างหลังเราคงเข้าใจครับนะครับเราไม่ต้องแปลได้ครบทุกอย่างเลยนะครับอันเนี้ยคือเราไม่ต้องแปลว่าท่านให้โอวาทให้พรอะไรไว้ครับให้พรอะไรไว้นะครับใครปลอมจงวิบัติใครปลอมจงวิบัตินะครับคือคำนี้ปกตินะครับคนปัจจุบันไม่ใส่บทองค์พระแน่นอนไม่ใส่แน่นอนคนปัจจุบันจะใส่เฉพาะคำมงคลนะครับใครปลอมจงวิบัตินี้ก็ไม่ได้มีเยอะนะครับมีน้อยกว่าตัวอื่นๆเยอะเลยนะมีน้อยกว่าครับมีน้อยกว่าไม่ได้มีเยอะมี2411นะครับ2411พระเศรษฐีพระยศเศรษฐีพระยศเศรษฐีท่านก็ไม่ได้ให้พรในทางที่ไม่ดีอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็จะได้พรด้านล่างนี้ครับนะครับก็ถึงด้วยบอกว่าเราอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเนื้อนี้เป็นเนื้อที่แท้แล้วก็ทันยุคไม่มีใครกล้าปลอมขึ้นมาหรอกไม่ใช่ว่าเขาเกรงกลัวเรื่องคำพรนี้หรอกนะครับแต่คือเนื้อหาเขาหามาทำไม่ได้เขาหามาทำไม่ได้นี่นะครับพระสายนี้นะครับที่เขาโพสต์ขายเนี่ยครับดูให้เป็นนะครับยังอยู่ในหลักพันอยู่นะครับหลักร้อยต้องไปหาเองหลักร้อยต้องพิจารณากันให้ดีครับเพราะว่ามันตอนนี้มันมีเริ่มมีกันออกมาแล้วครับเพราะว่าอย่างกลุ่มหน้าก่อนหน้านี้มันมีเขาเรียกว่ามี FC เข้ามาตรวจมีออกมาแล้วนะครับมีออกมาแล้วให้ระวังหน่อยมีปลอมออกมาแล้วนะครับมีทำ copy ออกมาแล้วแต่ว่าส่องเราไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นลักษณะเดียวกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่มีแคลไซต์เกิดขึ้นเกณฑ์ของโลหะก็ไม่ได้มีแต่องค์นี้เป็นพระที่ทันยุคนะครับอันนี้นะครับเป็นพระที่ต้นตระกูลของช่างเอ็ดเก็บได้ไว้ที่สุรินทร์นะครับแล้วก็แจกไปพอสมควรนะครับซื้อของแล้วแจกพระนะครับแต่ไอ้คนแจกนี่ไม่เห็นค่าป่านี้คงอยู่ในมือในแผงตลาดนัดทั่วไปนะครับนะครับเนี่ยเนื้อดินเกาหลีเขาจะมีความละเอียดสวยอาจารย์บอยสีแดงๆทำไมสีแดงๆนี่เป็นเศษอัญมณีเป็นเศษพลอยแล้วยับคือคนที่ใช้ 10x นะครับจะตีตัวนี้เป็น
เป็นผ้ากำแพงเป็นผ้ากำแพงนะครับเป็นผ้ากำแพงแต่ถ้าใช้พัน x ขึ้นไปนะครับคุณจะเห็นจะเห็นรูปร่างของเขานะเป็นอัญมณีเป็นอัญมณีเพราะว่าในกลุ่มของอัญมณีเนี่ยเขาจะไม่มีเขาจะไม่มีไขแซมดินครับเพราะว่าในเนื้อของเนื้อสัมผัสของอัญมณีเนี่ยเขาเรียบเขาแข็งตัวใช่ไหมครับครับเขาเรียบเขาแข็งตัวแล้วเฉดสีเนี่ยเขาจะเป็นเฉดสีของสีพลอยไม่ใช่เฉดสีของดินนะครับพอตรงจุดที่มีการเหี่ยวย่นมันก็จะมีแคลไซต์เกิดขึ้นมาครับเนี่ยตัวอักษรที่มีการเขียนก็มีทั้งให้พรที่ดีให้พรที่เจริญนะครับขึ้นอยู่กับว่าหลักการปฏิบัติของเราที่เราจะยึดมั่นเชื่อถือแบบไหนถ้าเป็นแผ่นที่หล่อโบราณนะครับแล้วจะเป็นเกล็ดกระดีเกล็ดพิมพ์เสหรือว่าเกล็ดโลหะที่เกิดขึ้นแล้วก็มีผลึกแคลไซต์หรือว่าแคลเซียมคาร์บอเนตสอดแทรกอยู่ในเนื้อของรักความแท้เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นจากเนื้อหาที่มีความเก่าแห้งเหี่ยวของรักก็จะแห้งเหี่ยวเหมือนกันอันนี้เรามาเปรียบเทียบกับองค์พระที่เรามีอยู่นะครับเดี๋ยวผมหารูปแป๊บหนึ่งนี่เป็นภาพของทางหลักของพี่สมศักดิ์นะครับสวัสดีครับพี่ช่องดีสุดพี่สมศักดิ์ได้เก็บพระชุดนี้มาก็คือเก็บมาด้วยความที่มีความรู้ในองค์พระก็คือสามารถดูเนื้อหาได้นะครับเนื้อหาของพระนั้นเป็นเนื้อดินเกาลีนแต่ที่ความพิเศษเกิดขึ้นในพระชุดนี้ก็คือเขาได้นำพระเขาเรียกว่าดินแสงอรุณมาใส่ด้วยผสมกันผสมลงไปในเนื้อหาพระครับถ้าเรียกกันก็เป็นอย่างเป็นทางการก็คือพระสองเป็นดินคือมีเป็นดินจีนดินของประเทศจีนกับดินของประเทศไทยมันผสมกันเลยทำให้วรรณะของผลึกแคลไซต์มันขึ้นมากกว่าเนื้อดินเกาหลีล้วนๆนะแล้วก็จะมีเฉดสีของดินที่เป็นสีเฉพาะคือสีอมเหลืองเป็นดินเหลืองในกลุ่มของการใช้กับทำพระเราชุดลงรักปิดทองเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีทีมช่างมีทีมที่ออกแบบรูปลักษณ์แล้วก็ออกแบบเนื้อหาหลากหลายนะครับหลากหลายไม่ได้มีแค่อย่างเดียวเรามาดูด้านหลังดูตรงจุดที่ไม่มีลักษณ์มาปิดเพื่อความเข้าใจนะครับความเข้าใจเนี่ยคือเนื้อเขาจะละเอียดยิบเลยครับยิบย่อยเลยก็จะมีการสอดแทรกของผลึกแคลไซต์ที่แทรกขึ้นเหมือนเม็ดสาคูกลุ่มหินกลุ่มหินของภาคกำแพงหรือเศษหินเศษอัญญาเศษหินเศษพระธาตุที่เป็นเม็ดกรวดหลายชนิดที่เกิดขึ้นในพระสมเด็จไม่มีเขาจะชดเชยด้วยการใช้แร่โลหะที่มีมูลค่าที่เราเห็นนี่คือเม็ดทองผงทองที่ประกอบอยู่ในเนื้อผ้าความแท้มันเกิดขึ้นเพราะเนื้อหามันมีอายุนะครับแล้วในกลุ่มของพิมพ์ทรงนั้นอาจจะไม่สวยเพราะว่าพุทธพิมพ์อ่ะส่วนมากของเขาเนี่ยเขาจะเป็นพุทธพิมพ์ของพระพิมพ์อู่ทองนะครับซึ่งแม่พิมพ์เนี้ยผู้ที่ออกแบบก็คือเป็นหลวงวิจิตรนฤมลนะในกลุ่มวังหน้าเนี่ยหลวงวิจิตรนฤมลจะได้รับการรับเลือกให้พระแม่มากดบล็อกแม่พิมพ์ซะส่วนใหญ่เพราะว่าพุทธพิมพ์ชั้นเป็นพุทธพิมพ์ที่ตรงและก็สวยงามเนื้อดินเกาลีนผสมเนื้อดินแสงอรุณคือวรรณะของแคลไซต์ขึ้น2 อย่างนี่คือลักษณะของดินแสงอรุณคือเป็นดินที่
ไม่ได้ผ่านการเผาแต่ดินเกาหลีนั้นเขาจะผ่านการเผาทำให้เกิดการงอกแคลไซต์ในระดับเตี้ยได้ดูพิจารณาไปพร้อมๆกันเนี่ยในกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกโลหะอาจจะเป็นโลหะที่แวววาวในกลุ่มของพาลาเดียมแพลตินัมที่อาจารย์บอยกล้าพูดได้เต็มปากนะครับมีพาลาเดียมไปตรวจมาแล้วนะครับตรวจมาแล้วครับคือพี่สมศักดิ์อ่ะท่านก็เรียกว่าด้วยความสงสัยในเนื้อพระก็เลยเอาพระไปตรวจเนี่ยเป็นก็เนื้อผสมระหว่างดินเกาลีนกับเนื้อดินแสงอรุณคือพอเขาไปตรวจเจอโลหะมีค่าเขาซื้อมาองค์เดียวก่อนพักหลังนี้ไปเอามาหมดเลยหมดแล้วครับครับผมไม่ทันเลยก็อย่างว่าแหละครับพอเราดูได้ของมีค่าเขาเรียกว่าได้ของมีค่าเนี่ยคนที่เขารู้คุณค่าเขาก็ต้องไปเก็บมาเป็นของธรรมดาเลยครับเราไม่สามารถที่จะไปบังคับว่าอย่าไปเก็บมานะเพราะว่าเขารู้คุณค่าถ้าเป็นแบบอย่างเราเนี่ยถ้าเรารู้คุณค่าเราก็ต้องไปเก็บเราก็ต้องไปตามหาถูกไหมครับก็ง่ายๆครับถ้าเรารู้ว่ามันมีคุณค่ามีมวลสารมีพุทธคุณเกี่ยวกับสมเด็จทันยุคสมเด็จจริงถ้าคนที่เรารักที่เราศรัทธาเราก็ต้องไปตามเก็บหรือถ้าท่านใดที่ยังตามเก็บไม่เจอก็มาดูก่อนมาดูที่ร้านเราก่อนว่าเนื้อหาเป็นยังไงนะครับเนื้อหาเป็นยังไงแล้วก็นำความเข้าใจเนี้ยออกไปตามหาทางช่องเนี่ยนะครับพยายามที่จะทำรายละเอียดให้มากที่สุดนะครับเพื่อการศึกษาว่าพระที่ตัวเองมีอยู่นะครับจริงๆแล้วมองทางกายภาพเบื้องต้นก็พอออกนะครับคือถ้าเราศึกษากายภาพเบื้องต้นเนี่ยก็มันก็จะเหมือนกับเราคงได้เคยได้ยินได้ฟังปู่ย่าตายายเราที่ว่าท่านเล่นพระเครื่องนะครับสื่อสารสะสมพระเครื่องท่านไม่เคยบอกให้เราดูพิมพ์ท่านให้เราดูเนื้อหาดูความเก่าให้เป็นพอเราดูความเก่าให้เป็นก็สามารถเข้าใจหรือว่าทำไมเราต้องใช้กล้อง 1,600 เท่าเพราะเราต้องการดูความเก่าเราดูความเก่าแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในเนื้อพระว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเนื้อพระเนี่ยส่วนนี้เป็นส่วนที่เก่าจริงไหมเป็นส่วนที่มีอายุจริงหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเป็นส่วนที่เกิดขึ้นในองค์เนื้อพระเนี่ยมันจะเป็นส่วนเดียวกับองค์พระเลยมันจะไม่แยกออกจากกันใครไปกดหยุดวะพี่กดป่ะจะไปกดได้ไงผมกำลังส่องตัวนี้เฮ้ยมันหยุดได้ไงเนี่ยครับเกิดผลพิสดารเกิดขึ้นครับตอนแรกผมนึกว่าผมลืมกดนะครับแต่มันครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วผมจะกดอยู่ได้ไงมือผมอยู่ที่องค์พระไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันความสุขมหัศจรรย์เกิดขึ้นในการสองปลาในวันนี้ของพี่สมศักดิ์นะครับก็จะเป็นหลังเรียบจะเป็นหลังเรียบนะครับแล้วก็ของเขามีสองหน้าด้วยมีสองหน้าด้วยอันนี้ของพี่สมศักดิ์นี่นี่ก็พี่สมศักดิ์ก็เนี่ยเป็นเนื้อดินเกาหลีที่เรามาเปรียบเทียบกับช่างเอสครับผมคนละภูมิภาคนะครับแต่มีพระโซนเดียวกันนะครับสบายใจได้นะครับคือทางช่องเนี่ยนะครับพระอาจารย์บอยครับผมมีคนบอกว่าสองพระอาจารย์บอยแม่งแท้หมดเลยตรงๆเลยมันก็ไม่ผิดนะครับเพราะพระมันแท้ที่เนื้อหาว่าผมดูวะแล้วมันแท้เนี่ยผมก็บิดเบือนความเป็นจริงไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเราบิดเบือนความเป็นจริงถ้าพี่เป็นคนสองพี่ต้องถามว่าไม่แท้เพราะอะไรครับอันอย่างเงี้ยถ้าพี่ดูกับผมนะครับเราพิจารณาด้วยกันพี่ลำไยเป็นพยานครับถ้าผมบอกว่าไม่แท้พี่ต้องถามผมแน่นอนละมันขึ้นอย่างเงี้ยไม่แท้เพราะอะไรคือเราขยายดูด้วยกันดูด้วยกันดูด้วยกันนะครับว่ามันไม่แท้เพราะอะไรไอ้ที่ไม่แท้ก็มีเยอะนะครับแต่ไม่ได้ออกคลิปนะครับก็มีครับแต่เพราะว่าพอไม่แท้แล้วเนี่ยเราก็ต้องถามเจ้าของพระก่อนว่าเขายินดีให้ออกไหมนะครับแล้วบางคนอ่ะบางท่านอ่ะท่านเก็บมาพระไม่แท้เขาก็ไม่กล้าออกครับเขาก็ไม่กล้าออกนะเฮ้ยเป็นไงมันล็อกเหรอคุยได้ครับได้จะคุยกันมั้งก็ได้เป็นบรรยากาศคือต้องขออภัยบางคลิปนะครับมันเสียงเข้าไปนะครับแต่วิดีโอเดิมไม่เดินนี่ผมลืมจุดธูป
กิดขึ้นครับที่การสองสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือมาสองภาคอาจารย์บอยนะครับค่าส่องหลักร้อยความรู้กลับไปหลักล้านคุณไปสามารถเก็บผ้าเองได้นะครับคุณสามารถไปหาเองได้ครับก็อย่างเมื่อเช้าเนี่ยมี FC ที่มาจากเชียงใหม่มาจากเชียงใหม่เดี๋ยวบินมาเขาขับรถมาผมขับรถมาเฮ้ยผมถ่ายคลิปไว้ให้พี่ได้เฮ้ยทำไมไม่บอกผมพี่ไม่อยู่ไงเมื่อเช้าพี่ขอบอกผมแล้วพี่ไม่อยู่เมื่อวานนี้บอกไม่อยู่ดันมาอ๋อผมบอกช้าไปโทรไปก็ไม่รับสายครับเดี๋ยวผมทำคลิปไว้ให้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตเขาไว้แล้วว่าจะส่งให้พี่ครับเดี๋ยวจะส่งให้พี่ใจเทพพระจากเชียงใหม่เหรอพระจากเชียงใหม่ไม่ใช่พระนะครับกับเป็นคนเก็บพระจากเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่พระเขาแท้เยอะไหมพระเขาถามว่าแท้ไหมเขาเอามาหกองค์ก็คือมาทดลองก่อนมาทดสอบว่าอาจารย์บอยมีความรู้ไหมมีความรู้แค่ไหนมาทดสอบเขาก่อนธรรมดานะครับหลายคนนะครับเขาจะเวียนไปทุกที่เยอะกว่าผมอีกนะครับแต่เขาก็บอกในเอาไว้นะครับว่าคือเขาไปดูที่อื่นมาแล้วมันไม่แท้นะครับเขาก็ถามเหมือนพี่ที่พี่ถามผมอะไรว่าผมมาดูที่ผมแล้วมันแท้เนี่ยคือเราเอาใจเขาหรือเปล่านะครับแต่เราบอกเราไม่ได้เอาใจแล้วเนื้ออย่างเงี้ยคุณจะบอกให้ผมว่ามันไม่แท้ได้ไหมนะครับแล้วถ้าไม่แท้น่ะคำว่าไม่แท้ว่าที่ท่านไปผ่านมาแล้วเนี่ยอธิบายให้ผมฟังหน่อยว่าเขาไม่แท้เพราะอะไรเนี่ยในเมื่อความเก่าจำเนิดเกิดขึ้นแล้วมันหนีไม่ออกกับคำว่าแท้งไงแล้วยิ่งถ้าบอกว่าใครทำเนื้ออย่างนี้ได้เราต้องเลิกเล่นแล้วแหละถ้าคนทำปลอมพระเนื้อนี้ได้ได้เนื้ออย่างเงี้ยแล้วเนื้อนี้ได้นะเราต้องเลิกเล่นเลยเพราะว่าต้องเจอของปลอมเยอะเลยต้องเจอของปลอมแน่แน่ของปลอมก็เริ่มเล่นใหญ่ด้วยครับเนี่ยเป็นผงทองเป็นเม็ดทองเลยเป็นเม็ดทองผงทองเลยซึ่งในบางกลุ่มบางท่านเนี่ยพอเจอผงทองเม็ดทองพวกเนี้ยจบแล้วครับโอ้เขาจบแล้วครับเพราะว่าเป็นพระที่มีของมีค่าที่อยู่ข้างในจะสกัดทองไปขายก็แพงกว่าพระแล้วมั้งในยุคนี้นะในยุคที่โอ้โหเหรียญทองเยอะแยะแล้วเนี่ยเม็ดผงทองเป็นผงทองเป็นเม็ดทองเม็ดเนี่ยไม่ใช่ผงทองเป็นเม็ดทองเลยแหละเม็ดทองเม็ดเล็กๆOh, yeah.